ภาพอบอุ่นของสตีเวนสันหลังฟื้นจากอาการโคม่าหลังจากอีวอนมิเชลโปรโมเตอร์มวยของอโดนิสสตีเวนสันอดีตแชมป์โลกรุ่นไลท์เฮฟวีเวทชาวแคนาดาเชื้อสายเฮติซึ่งโดนอเล็กซานเดอร์กอสติกปุท้าชิงชาวยูเครนน็อกในยกที่11ของการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกของสภามวยโลก WBC ที่ควิกแบกเมื่อวันที่1ธันวาคมยังคงอยู่ในอาการโคม่าไม่ได้สติและต้องอาศัยเครื่องช่วยหายใจในแผนก ICU ของโรงพยาบาลในแคนาดามิเชลเผยว่าขณะนี้อาการของสตีเวนสันในวัย41ปียังคงไม่เปลี่ยนแปลงยังคงใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยให้หายใจได้และยังไม่ฟื้นคืนสติโดยแพทย์ยังไม่สามารถบอกได้ว่าอาการของสตีเวนสันจะเป็นอย่างไรในอนาคตถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสำคัญทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคิวแบกจะแจ้งให้สาธารณะทราบภายหลังได้รับการเห็นชอบจากครอบครัวของอดีตแชมป์โลกแล้วทั้งนี้ข่าวเบื้องต้นระบุว่าสตีเวนสันเข้ารับการรักษาด้วยอาการสมองช้ำและต้องเข้ารับการผ่าตัดสมองอย่างเร่งด่วนแต่ล่าสุดเป็นที่น่ายินดีอโดนิสสตีเวนสันพ้นขีดอันตรายแล้วเขากลับเข้าสู่อ้อมกอดที่อบอุ่นของครอบครัวและนี่คือภาพแรกจากเว็บไซต์ luckyplant.net หลังจากฟื้นจากอาการโคม่าท่ามกลางความโล่งใจของแฟนมวยทั่วโลกที่ทราบข่าวและส่งกำลังใจช่วยเขาให้หายเป็นปกติเร็วไว